สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะชวนน้องๆมาปั้นแป้งโดกันนะคะปิ่นแป้งโดเซตแฮมเบอร์เกอร์เลยนะฟังดูเนี่ยน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกที่พี่นุ้ยจะทำนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนั่นเองพี่นุ้ยเนี่ยก็จะใช้แป้งโดสีนี้นะมาทำเป็นขนมปังค่ะนี่ใส่แป้งของเราลงไปในพิมพ์เลยออกมาแล้วนะคะขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ของเราแล้วพี่นุ้ยเนี่ยก็จะทำอีกอันนึงนะเพื่อที่จะเอามาประกบกันนะคะต่อไปพี่นุ้ยก็จะใช้แป้งโดสีน้ำตาลมาทำเป็นเนื้อค่ะแล้วพี่นุ้ยเนี่ยก็จะใช้แป้งโดสีเขียวมาทำเป็นผักนะคะต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำมะเขือเทศกันของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทอดเนื้อกับขนมปังกันเลยสุกแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะจ๊ะเอาล่ะต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำเฟรนช์ฟรายนะเสร็จแล้วค่ะนำไปทอดกันเลยแฮมเบอร์เกอร์เนื้อของพี่นุ้ยเมนูต่อไปพี่นุ้ยก็จะทำขนมปังไส้กรอกชีสนะคะเริ่มจากเรามาทำขนมปังกันก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอามาอบเลยจ้าก็มาทำไส้กรอกกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่นุ้ยก็จะมาทำหอมหัวใหญ่นะI dropped it, and on the way
ำมาทอดกันเลยไม่ได้ก็คือชีทของเรานั่นเองพี่นุ้ยก็จะใช้ที่นวดแป้งนะคะนวดให้เป็นแผ่นบางๆเลยนะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วพี่นุ้ยก็จะแบ่งให้เป็นแผ่นเล็กๆลงไปอีกนะคะนี่แบบนี้นะเรียบร้อยแล้วขนมปังไส้กรอกชีสต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำแตงโมกันนะคะไปอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะมาทำเมนูต่อไปกันเลยเสร็จแล้วไปนอนพักสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมากินเนาะว้าวใครมาทำอาหารเอาไว้ตรงนี้เนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยจะกินอันไหนก่อนดีนะเนี่ยเอาไหนก่อนดีนะขนมปังนี่น่ากินมากๆเลยกินอันนี้ก่อนดีกว่าอร่อยจริงๆเลยโอ้เอาชิ้นไหนอีกดีนะเอาแฮมเบอร์เกอร์ก็แล้วกันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเบอร์เกอร์นี้เนี่ยจะกินให้หมดเลยโอ้ขนมปังนี้ก็น่ากินเหมือนกันงั้นขอกินให้หมดคำเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวนะอันนี้มันกินไม่ได้นี่นาเฮ้อนี่ใครมาแอบกินแฮมเบอร์เกอร์ของเราไปหมดเลยละเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์ทำเอาไว้ตั้งหลายอย่างอดกินเลยเราสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมารีวิวของเล่นเพโดเซตเบอร์เกอร์บาร์บีคิวกริลเพเซตนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรมาให้บ้างเขาก็จะมีพิมพ์มาให้นะคะก็จะเป็นพวกผักมะเขือเทศแตงโมแล้วก็หัวหอมนะคะ
ส่วนข้างในเนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นพิมพ์แฮมเบอร์เกอร์มีเนื้อมีไส้กรอกมีเห็ดนะคะนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ทำเฟรนช์ฟรายต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูอันนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างมันก็จะมีนี่เลยเอาไว้ทำเฟรนช์ฟรายทำเส้นพาสต้าต่างๆนะคะแล้วก็มีตะหลิวกับมีดมาให้ด้วยสีสันน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีจานของเพโดนะคะมาให้อีก2ใบแน่อันนี้เป็นที่นวดแป้งแล้วเขาก็ยังมีแป้งโดมาให้ด้วยนะคะมีตั้ง5สีแน่แป้งโดก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีครีมสีเขียวแล้วก็สีฟานค่ะเอาไว้สำหรับทำพวกแฮมเบอร์เกอร์นั่นเลยสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ